ร่วงเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วคือแกเข้าใจไหมปกติคือฉันก็เป็นคนหน้าผากกว้างอยู่แล้วคือพอยิ่งผมร่วงก็คือดูมันร่วงเยอะมากแม่เยอะจริงๆปัญหาหลักๆที่แบบต้องตัดผมสั้นเลยอันที่จริงคืออยากไว้ผมยาวบ้างเนาะเพราะแบบตัดผมสั้นมานานมากแล้วก็แบบแก้ไขไม่หายสักทีกับปัญหานี้เลยจ้ะเธอคือแบบผมมันร่วงเยอะมากอันนี้คือแบบที่เวลาเก็บได้จากเวลาที่แบบสระผมแล้วแบบมันร่วงขนาดเนี้ยสระครั้งนึงคือแบบผมหลุดออกมาอย่างนี้เลยอะพวกแกอันนี้คือผมนะเดี๋ยวพวกแกเข้าใจว่าอย่างอะไรเดี๋ยวอันนี้คือผมนะผมจริงๆคือแบบปกติเป็นคนผมอยากโศกอะมันก็เลยดูแบบน่าเกลียดหน่อยแต่คืออันนี้ผมจริงๆที่1ครั้งจะร่วงอย่างนี้เลยซึ่งมันเหมือนคนทำคีโมอะเออนึกออกไหมแล้วแบบคือมันร่วงเยอะมากจนแบบร่วงจนตกใจร่วงเหมือนคนเป็นมะเร็งแล้วทำคีโมอะคือแบบอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆมีใครที่มีปัญหาผมร่วงเหมือนใหม่บ้างแล้วทำยังไงแล้วแบบเพื่อนๆคนไหนที่แบบรู้จักหมอเก่งๆเกี่ยวกับรักษาผมร่วงอะคือแบบแนะนำกันเข้ามาหน่อยว่าแบบเออแบบรักษาตรงนี้นะทำอย่างนี้นะแล้วแบบคือแบบตอนนี้คือแบบมันล้านมากเนี่ยทุกคนดูเลยนะเนี่ยตรงกลางตรงข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันล้านเป็นหย่อมๆแล้วเนี่ยแต่คือใหม่ก็รักษาอยู่นะที่หมอที่คลินิกที่กระบี่แต่คือแบบมันก็ยังร่วงอยู่อ่ะก็เลยแบบเอออยากถามทุกคนดูว่ามีใครรู้จักหมอเก่งๆที่แบบรักษาผมร่วงมากเพราะมันเยอะแบบเยอะมากจริงๆแกคือแบบเยอะจนตกใจเยอะแบบไม่ไหวอ่ะคือต้องไปตัดผมสั้นไม่งั้นคือแบบไม่ไหวแล้วคือยังไงฝากเพื่อนๆนะคะช่วยแนะนำกันเข้ามาหน่อย